นี่ก็คือไก่ปืนมุกเก่าเล่นตั้งแต่สมัยพามทอยเปิดแรกๆแล้วนะมุกนี้ชาวปาล์มทอยทุกท่านนะครับผมในรายการปาล์มทอยรีวิวให้ฮาได้แบบปาล์มทอยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมากลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยรีวิวมาแล้วในช่องนะครับและสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ DX Abba Laser นั่นเอง Abba Laser อันนี้นะครับก็เป็นอาวุธของขบวนการที่ทุกคนติดกันติดหนึบหนับกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีเพลง OP และ ED ที่แบบมันติดหูมากเลยนะในสมัยนั้นนะที่เอามาฉายก็คืออัลบาเรนเจอร์คือทุกคนต้องรู้จักขบวนการนี้ใช่ไหมฮะเป็นขบวนการที่ดังมากที่เป็นขบวนการไดโนเสาร์ลำดับที่2เนาะอันแรกก็จะเป็นจูเรนเจอร์นะฮะขบวนการไดโนเสาร์จูเรนเจอร์อันนี้ก็จะเป็นอัลบาเรนเจอร์ที่ใช้พลังของไดโนกัสนั่นเองนะครับผมและนี่แหละครับผมก็คืออาวุธของทั้ง3คนอัลบาเยลโล่อัลบาบลูอาบาเรสนะครับผมนี่ก็คืออาบาเลเซอร์นั่นเองอาบาเลเซอร์นะครับสามารถแปลงได้2โหมดด้วยกันก็คือกันโหมดและก็ซ้อนโหมดก็คือโหมดดาบและโหมดปืนนั่นเองนะครับผมก็เหมือนอาวุธทั่วไปในสมัยนี้นะครับที่แบบมันจะมีอาวุธอันนึงแล้วก็แปลงได้2โหมดในส่วนของด้ามจับนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะเพราะว่าเขาสลักตาสัญลักษณ์ของอาบาเรนเจอร์โอ้โหติดตัวนี้คือแบบสวยมากนะฮะระยิบระยับมากเลยนะดูดิแต่อันนี้มันเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ใช่แบบสีที่พ่นนะมันเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นรูปเท้าไดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์ของขบวนการนี้นี่เองอันนี้มันก็อายุเก่าพอสมควรนะที่ผมได้มานะมันก็อาจจะมีรอยขีดข่วนอะไรมั่งเนาะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแสดงผล LED ตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนสายสีแดงนะครับผมและด้านในก็จะมี LED อยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมโอ้โหระยิบระยับวิบฟับวิบฟับกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับด้านหลังสวิตช์เปิดปิดนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับผมไอ้ปุ่มเล็กๆตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตดีๆมันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้แปลงเป็นโหมดดาบนั่นเองกดปุ๊บหักป้าบเขาให้นะครับก็จะกลายเป็นโหมดดาบแล้วและส่วนตรงนี้ครับผมตรงปลายปืนเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะสามารถเอาดาบมาได้นะครับนี่หูดาบยาวมากนะครับผมนี่นะแล้วก็เก็บอย่างนี้เวลาเก็บก็คือกดตรงนี้แล้วก็เก็บนั่นเองไอ้ตรงปากกระบอกปืนนะจะมี2รูด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์ให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเสียงตอนเปิดสวิตช์จะเป็นยังไงอ้อแล้วก็ไกปืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขนาดไกปืนยังเป็นชิ้นส่วนใสอะดูตอนเราเปิดสวิตช์นะฮะจะมีไฟ LED ขึ้นตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะครับอุ้ยปืนลั่นนะครับเมื่อกี้ก็คือเสียงปืนนั่นเองนะครับมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงร้องของไดโนเสาร์เนาะเหมือนในหนังเดะเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงเวลาเรากดค้างเนี่ยเสียงมันก็จะรัวรัวนะอันนี้คือสามารถกดค้างได้นะไอ้ปืนตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองแปลงเป็นโหมดดาบให้ดูนะครับไอ้เมื่อกี้ที่เล่นให้ดูก็คือแค่โหมดปืนนะครับมันไม่มีโหมดนึงก็คือโหมดดาบนั่นเองและนี่ก็คือโหมดดาบนั่นเองเป็นไงท่านผู้ชมมันยาวเฟือยมากเลยนะครับกูแค่ตรงคมดาบนี่ก็โอ้โหปาไปยาวมากแล้วนะดูดิงดงามมากผมคิดว่าอาวุธของอาบาเรนเจอร์นี่เป็นอะไรที่แบบถึงมันลูกเล่นจะน้อยนะเอาจริงลูกเล่นมันน้อยมากนะแต่ว่าผมว่าแบบการออกแบบมันสวยมากนะโอ้โหยิ่งโหมดดาบนี่แบบคือถ้าเกิดใครได้ดูอาบาเรนเจอร์นะมันจะฟินมากเลยถ้าเกิดได้จับดีเอ็กซ์อันนี้นะสุดเดี๋ยวเราจะซูมออกมาไกลๆให้ดูกันหน่อยนะครับว่ามันยาวขนาดไหนนะนี่นะครับคืออลังการงานสร้างมากเลยนะเวลากลับเป็นโหมดปืนก็อย่างที่บอกไปนะครับกดเหมือนเดิมแค่หุบอันนี้ปุ๊บแล้วก็ปลายดาบเนี่ยปุ๊บแค่นี้ก็จะกลายเป็นโหมดปืนเหมือนเดิมแล้วและนี่แหละครับก็คือ DX Abba Laser เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบอันนี้กันหรือเปล่าสำหรับผมเองนะผมคิดว่ามันลูกเล่นน้อยมากๆก็จริงนะครับมันลูกเล่นแบบมันเสียงมันก็มีแค่เสียง2เสียงเนาะแล้วก็เสียงดาบเสียงยิงปืนแค่นี้แหละนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบดูอาบาเรนเจอร์มากสมัยตอนเด็กๆนะสมัยโอ้โหสมัยไหนวะสมัยประถมเลยอะเฮ้ยคือชอบมากนะแล้วแบบคือพอได้มาจับของจริงเนี่ยคือได้มาจับแบบ DX อย่างเงี้ยมันฟินมากเลยนะท่านผู้ชม
ถ้าเกิดตอนนี้ไม่รู้ว่ายังพอหาได้หรือเปล่านะตามกลุ่มขายสินค้าเซนไตมือสองเงี้ยมันก็อาจจะมีขายอยู่ราคาถูกๆนะลองไปหาซื้อมาเก็บสะสมกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับที่ควรจะเก็บสะสมสำหรับตัวอาบาไดเซอร์นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คืออาบาไดเซอร์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับปาล์มทอยรีวิวถ้าหากชอบปาล์มทอยรีวิวกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยสำหรับผู้เข้าชมใหม่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมท่านผู้ชม